ด็อกคิวเมนต์เลยค่ะด็อกคิวเมนต์บอกว่าเวลาพาเพลินอันนี้เป็นช่วงเวลาตื่นนอนสังเกตได้จากเพื่อนของเรากำลังทำไมคะกำลังตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ทำท่าทำไมลูกงูเงียงูเงียเลยหาวเดี๋ยวก็หาวเดี๋ยวก็หาวเพื่อนของเราตื่นนอนในเวลา6โมงเช้าเห็นไหมคะเด็กๆต้องตื่นนอนแต่เช้าไม่เป็นเด็กเกียจคร้านคนไหนตื่นนอนสายแสดงว่าคนนั้นเป็นเด็กเกียจคร้านไม่อยากมาโรงเรียนไม่รักโรงเรียนไม่รักคุณครูนะคะเอาละค่ะเมื่อตื่นนอนแล้วเราไปทบทวนเรื่องของเรานะคะเรื่องเดิมๆกันก่อนค่ะเอาละค่ะเวลา6โมงเสร็จๆก็คือ6โมง15อันนี้เป็นเวลาคร่าวๆนะคะเด็กๆทำอะไรลูกเด็กๆทำอะไรคะทำอะไรคะเพชรดาวทำอะไรลูกทำอะไรล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันพร้อมทั้งอาบน้ำไหนใครไม่อาบน้ำมาโรงเรียนบ้างหมูหยองแน่ๆเลยอาบน้ำมาโรงเรียนเปล่าอาบน้ำมาทุกวันนะคะชำระร่างกายของเรานั้นให้สะอาดเห็นไหมคะแล้วแต่งตัวด้วยตนเองนั่นก็คือชุดนักเรียนของเรานั่นแหละเอาละค่ะเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นหมูหยองละตอนนี้หมูหยองเป็นพระเอกละหมูหยองก็มานั่งรับประทานอาหารเช้าเห็นไหมคะในเวลา 6.30 นโอ้โหอร่อยมากเลยอาหารเช้ามีอะไรเยอะแยะมีน้ำมีนมมีไข่เห็นไหมคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะและแล้วหมูหยองก็เตรียมตัวนะคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเรามาโรงเรียนเราเขียนเราอ่านครูป๋องเล่านิทานสนุกสุขใจเราเรียนเราเล่นเราเป็นสุขใจร่าเริงแจ่มใสเมื่อมาโรงเรียนโอ้โหสนุกมากเลยหมูหยองเดินไปโรงเรียนร้องรำทำเพลงไปด้วยเห็นไหมคะเอาละค่ะเมื่อหมูหยองเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วหมูหยองไปพบใครที่หน้าประตูโรงเรียนลูกพบคุณครูหมูหยองก้มศีรษะลงพร้อมทั้งพนมมือขึ้นแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะลูกน่ารักมากเห็นไหมคะคุณครูต้อนรับเด็กๆที่หน้าประตูโรงเรียนเด็กๆก็ต้องยกมือไหว้ก้มศีรษะลงแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีเห็นไหมคะเอาละค่ะถึงเวลาเข้าแถวหมูหยองก็ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติเสียงดังสวดมนต์ไหว้พระด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นที่สุดแล้วก็กล่าวปฏิญาณตนว่าตนนั้นจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเอาละค่ะเมื่อถึงเวลาเรียนหมูหยองและเพื่อนๆทำไมคะตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนมีใครพูดคุยกันไหมไม่มีเลยทุกคนตั้งอกตั้งใจสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติโอ้โหว่ากันไปนะคะเมื่อถึงเวลา 11.30 นโอ้โหไปรับประทานอาหารกันดีกว่าเรียนกันและเริ่มหิวท้องก็ร้องจอกจอกจอกทุกคนก็เตรียมตัวไปโรงอาหารไปรับประทานอาหารกลางวันเห็นไหมคะเมื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วในเวลาเที่ยงโอ้โหพระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะของพวกเราพอดิบพอดีเลยหมูหยองแล้วก็เพชรดาวก็ทำไมคะเล่นลูกบอลกระดุงกระดิ่งกระน้องกระแดงน้อง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 แดงอ้าวเห็นไหมคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเมื่อเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนๆกันแล้วก็ไปล้างไม้ล้างมือล้างหน้าปะแป้งขาวจ้วะเลยพร้อมที่จะเรียนในช่วงบ่ายหมูหยองเข้าเรียนในเวลา 12.30 นเห็นไหมคะตั้งอกตั้งใจนะอันไหนไม่เข้าใจหมูหยองก็สะกิดเพชรดาวเพชรดาวเธออ่านออกเปล่าล่ะเพชรดาวเพชรดาวแล้วขอลอกหน่อยสิอุ๊ยเพชรดาวบอกไม่ดีหรอกหมูหยองหมูหยองต้องคิดเองสิอย่ามาแอบดูของเราหมูหยองก็ยิ้มกลิ่มหน้าแดงระเรื่ออายเพชรดาวเล็กน้อยเอาละค่ะเมื่อเรียนกันแล้วในภาคบ่าย
เด็กๆมีความสุขมากเพราะความรู้ที่เด็กๆได้เรียนในภาคบ่ายนั้นเป็นความรู้ที่ทำไมคะที่สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นวิชาทัศนศิลป์เป็นวิชาสุขศึกษาเป็นวิชาเสริมหลักสูตรก็คือเป็นวิชาเบาๆนะคะกลับไปถึงบ้านหมูหยองทำอะไรนั่นแน่ไอ้ยาไอ้ยาโอ้โห 16.30 นหมูหยองเขาก็ไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อตัวสกปรกจากการเล่นที่โรงเรียนรู้สึกว่ากลิ่นตัวจะเหม็นนิดๆถึงปานกลางอ้าวล่ะค่ะเมื่อชำระร่างกายแล้วหมูหยองก็ไปช่วยพี่สาวกวาดบ้านเห็นไหมคะทูบานรดน้ำต้นไม้นะคะช่วยเหลือตนเองให้เหมาะสมตามวัยเอาละค่ะแล้วหมูหยองของคุณครูก็ทำไมอีกในเวลา 17.30 นนะคะเล่นสักนิดนึงผู้หญิงก็เล่นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาส่วนผู้ชายก็เล่นอะไรลูกโอ้โหเล่นรถบังคับเลยบางคนก็เล่นเครื่องบินบังคับใช่หรือไม่เด็กหญิงและเด็กชายนะคะมีวิธีการเล่นทำไมฮะที่แตกต่างกันผู้ชายมักจะเล่นดุก็คือเล่นแรงผู้หญิงก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเล่นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไปนะคะทั้งสองคนนี้มีความสุขในเรื่องของการเล่นอ้าวละค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัวอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเอาละหมูหยองทำกันบ้านกันหน่อยหมูหยองตั้งอกตั้งใจทำกันบ้านเห็นไหมฮะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยหมูหยองบอกว่าหมูหยองคิดเองหมูหยองทำเองหมูหยองไม่เคยเอาการบ้านของเพื่อนไปลอกเลยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะทำการบ้านเองหรือเปล่าเอ่ยทำเองเอาละทำการบ้านทบทวนตำรับตำราเสร็จแล้วหมูหยองของคุณครูก็ทำไมคะดูหนังฟังเพลงเห็นไหมคะในเวลา 19.30 นดูหนังฟังเพลงมีความสุขไหมมีความสุขไหนใครมีความสุขยกมือเอามือลงไหนใครมีความทุกข์หมูหยองมีความทุกข์ไหมเอาหมูหยองออกมาหมูหยองมีความทุกข์ไหมหมูหยองมีความทุกข์ไหมเอาออกมามีความทุกข์ไหมเอานี่คือเรื่องจริงของหมูหยองหมูหยองมีความทุกข์ไหมไม่มีครับหมูหยองมีความสุขไหมคะมีครับหมูหยองตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนครับหมูหยองลอกการบ้านเพื่อนหรือเปล่าคะไม่ลอกครับหมูหยองคิดเองหรือเปล่าคะคิดเองครับหมูหยองช่วยเหลืองานบ้านหรือเปล่าคะคิดเหลือครับหมูหยองคุยในเวลาเรียนหรือเปล่าคะไม่คุยอ่ะอันแน่ตรงนี้ไม่อยากเชื่อพี่วันลบบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเด็กชายหมูหยองเลยหมูหยองโกหกคนครูหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าลูกโกหกครับเปล่าใช่ไหมครับหมูหยองยืนเป็นเพื่อนคุณครูก่อนนะคะหลังจากที่หมูหยองดูโทรทัศน์เสร็จแล้วหมูหยองก็พักผ่อนในเวลา 20.00 นโอ้โหสดชื่นสบายไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนหลับน้ำลายไหลเลยฝันอะไรหรือเปล่าฝันเห็นคุณครูไหมคะฝันครับฝันว่าคุณครูเป็นไงลูกฝันเห็นคุณครูเป็นไงคะฝันเห็นเทวดาไหมฝันเห็นคุณครูนันทลิกาไหมคุณครูพิกุลไหมฝันตลอดนะคะฝันตลอดเขาเรียกว่าฝันดีฝันเด่นเอาละค่ะปรบมือให้เด็กชายหมูหยองด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละนี่คือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะคะที่พึงกระทำในวัยเด็กนะคะเด็กๆต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะว่าเด็กๆต้องทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะวันนี้เราไปดูกันในสไลด์ค่ะลูกวันนี้คุณครูนำเสนอเรื่องราวดีๆค่ะนั่นก็คืออะไรเอ่ย